สมองกับ The BookTeller ในตอนนี้ครับจะทำให้คุณมีทักษะการพูดเก่งขึ้นกับกฎการพูดให้เข้าใจง่ายจากหนังสือที่ชื่อว่าพูดให้ง่ายคือไม้ตายของคนเก่งหนังสือแปลจากประเทศเกาหลีโดยอมรินทร์ ฮาวทูครับโดยกฎที่ว่านี้มีด้วยกันอยู่8ข้อที่เรียกได้ว่าเป็นไม้ตายของคนพูดเก่งถ้าหากคุณผู้ฟังได้ฟังแล้วนำไปฝึกใช้เป็นประจำรับรองว่าการพูดของคุณนั้นจะพัฒนาขึ้นอย่างดีเลยทีเดียวเริ่มไปเลยครับที่8กฎการพูดให้เข้าใจง่ายในข้อแรกครับทำความรู้จักกับ3วายร้ายในกฎข้อนี้ครับจะบอกเราว่าการที่เราจะพูดอะไรให้ใครเข้าใจได้ง่ายขึ้นนั้นเราจำเป็นต้องเข้าใจและรู้ว่าตัวร้ายที่เป็นอุปสรรคในการสื่อสารทำให้การสื่อสารของเรานั้นทำได้ยากมากขึ้นมีอะไรบ้างผู้เขียนเขาก็ยกมา3ตัวร้ายครับซึ่งก็คือ 1. ตัวกรองที่แตกต่างกันเพราะแม้ว่าเราจะได้รับข้อมูลเหมือนกันแต่คนเราอาจจะตีความข้อมูลนั้นไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนนั้นก็มีอคติทางความคิดที่เป็นของตัวเองส่วนมากเราก็มักจะตีความเรื่องหนึ่งตามประสบการณ์ที่เราเจอบ้างตามการเลี้ยงดูที่เราเติบโตมาบ้างตามคำสั่งคำสอนที่เราได้รับมาหรือตามความเชื่อต่างๆเมื่อเราจะสื่อสารเรื่องหนึ่งออกไปเราต้องชี้ให้ชัดว่าเรื่องที่เราจะพูดนั้นมีความหมายว่าอย่างไรอธิบายขยายความให้ผู้ฟังได้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับต่อมาตัวร้ายตัวที่2ก็คือการประหยัดความคิดการประหยัดความคิดคือแนวคิดที่มาจากนักวิจัยชาวอเมริกันที่กล่าวว่าคนเรานั้นมีแนวโน้มที่จะประหยัดความคิดเหมือนคนขี้เหนียวเงินกล่าวคือเวลาคนฟังเรื่องอะไรที่มันยากๆดูซับซ้อนครับคนเราก็จะขี้เกียจฟังเพราะสมองจะต้องรับภาระหนักสมองไม่อยากใช้ความคิดเยอะเลยเมื่อเราพูดในเรื่องที่ยากๆเข้าใจยากจึงเป็นธรรมดาครับที่จะทำให้คนฟังนั้นเบื่อเราได้ง่ายขึ้นและตัวร้ายตัวที่3ครับการชอบความคลุมเครือและซับซ้อนผู้ร้ายตัวนี้คือตัวเราเองนี่แหละครับเพราะโดยทั่วไปคนเรามักชอบพูดอะไรให้มันดูคลุมเครือและซับซ้อนเพราะการพูดคลุมเครือมักทำให้เราสบายใจมากกว่าการที่เราต้องพูดให้ง่ายอธิบายให้ชัดเจนเพราะบางครั้งการพูดอะไรให้มันง่ายๆมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเลยเพราะเราต้องศึกษาสิ่งนั้นให้เข้าใจก่อนเอาสิ่งยากๆนั้นมาสรุปมาถอดความเอามาแกะให้เข้าใจง่ายดังนั้นการพูดเรื่องยากให้เข้าใจง่ายๆมักเป็นสิ่งที่หลายคนขี้เกียจทำบางคนเลยเลือกที่จะลอกหรือหยิบยกคำพูดความคิดของคนอื่นมาพูดให้คนอื่นฟังโดยที่ตัวเองนั้นไม่ได้เข้าใจมันจริงๆนั่นเองจาก3ตัวร้ายที่กล่าวมานี้เราจะเห็นได้ว่าการสื่อสารให้ง่ายและชัดเจนมันต้องมีกระบวนการอย่างตั้งใจมันไม่ได้เป็นอะไรที่มันง่ายๆเลยกว่าที่คนคนหนึ่งจะถอดความอะไรยากๆแล้วพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายหากคนคนนั้นเขาทำได้แสดงว่าเขามีความตั้งใจมากเลยทีเดียวใช่ไหมครับหากคุณผู้ฟังอยากพูดเรื่องอะไรให้คนอื่นเข้าใจง่ายก็ต้องจำไว้นะครับว่ามี3ตัวร้ายนี่อยู่เสมอและคุณต้องมีความเข้าใจและต้องมีความตั้งใจสูงที่จะทำให้เรื่องยากๆเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อมากฎข้อที่2ครับจงพูดใจความสำคัญภายใน30วินาทีผู้เขียนบอกว่ายิ่งเราเกริ่นยาวอารัมภบทยาวกว่าจะเข้าเรื่องมากเท่าไหร่คนฟังก็จะยิ่งจินตนาการไปในทางที่เลวร้ายมากขึ้นเท่านั้นกล่าวคือคนฟังมักมีอคติต่อการเกริ่นนำที่ยืดยาวนั่นเองเราจึงจำเป็นต้องพูดสิ่งสำคัญหรือข้อสรุปสำคัญที่น่าสนใจภายในเวลา30วินาทีและประโยคแรกที่เราพูดครับมันควรเป็นคำพูดที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นเบาใจส่วนรายละเอียดปลีกย่อยค่อยมาอธิบายทีหลังเอาก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูประจำชั้นคนหนึ่งจะพูดกับคุณแม่เรื่องของลูกคุณครูที่ฝึกการพูดให้เข้าใจง่ายก็จะพูดว่าคุณแม่คะตอนนี้ที่โรงเรียนน้องปรับตัวได้ดีเลยล่ะค่ะนี่คือประโยคแรกครับที่ทำให้คุณแม่นั้นเบาใจและคุณครูก็พูดต่อไปว่าพอดีท่านผอ.มีนโยบายให้สำรวจพฤติกรรมของนักเรียนเวลาที่อยู่บ้านกับผู้ปกครองครูจึงอยากจะขอคุยกับคุณแม่ประมาณ5นาทีคุณแม่สะดวกไหมคะนี่คือการพูดเนื้อหาสำคัญครับการฝึกฝนการพูดโดยการเปิดบทสนทนาด้วยประโยคที่ทำให้อีกฝ่ายนั้นเบาใจตามด้วยเนื้อหาสำคัญที่จะพูดก็จะทำให้อีกฝ่ายนั้นเข้าใจได้ง่ายและมีความสนใจและอยากที่จะฟังเราต่อไปมากขึ้นครับต่อมากฎข้อที่3ครับแบ่งกลุ่มเรื่องที่ซับซ้อนการที่เราจะอธิบายเรื่องบางเรื่องทั้งหมดในคราวเดียวให้คนเขาฟังเราอย่างเข้าใจมันเป็นเรื่องที่ยากมากๆเนื้อหายิ่งเยอะยิ่งยาวยิ่งยาก ก็ยิ่งเข้าใจได้ยากเราจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการจัดกลุ่มเรื่องที่เราจะอธิบายนะครับเราอาจจะเลือกใช้ตัวเลขในการแบ่งกลุ่มข้อมูลยากๆเป็นข้อก็ได้ซึ่งผู้เขียนบอกว่าการใช้ตัวเลขคือวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการลดความสับสนได้เป็นอย่างดีแล้วเราก็ควรเรียงลำดับความสำคัญไปตามตัวเลข1 2 3 4เป็นต้นจากนั้นก็ให้เราอธิบายไล่ไปทีละข้อทีละข้อให้จบเป็นข้อไปเมื่อเราทำการแบ่งกลุ่มเรื่องยากๆออกมาครับก็จะทำให้ภาพรวมนั้นดูง่ายในทันทีทุกคนก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่องไหนสำคัญเรื่องไหนเป็นสิ่งที่ควรสนใจหรือเรื่องไหนต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษเมื่อคนเขาได้เข้าใจสิ่งนั้นๆเป็นอย่างดีคนเขาก็จะมีความรู้สึกดีขึ้นมาได้แค่นี้ครับก็ทำให้ผู้ฟังของเราอยากจะฟังและสนใจสิ่งที่เราพูดมากขึ้นครับต่อมากฎข้อที่4ยกตัวอย่างเปรียบเทียบจากสิ่งใกล้ตัวการยกตัวอย่างเปรียบเทียบเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เรื่องยากๆถูกมองให้เป็นเรื่องง่ายได้แบบไม่น่าเชื่อยิ่งถ้าเรายกตัวอย่างเปรียบเทียบกับอะไรที่ใกล้ตัวคนฟังมากๆก็จะมีแนวโน้มที่พวกเขาจะเข้าใจได้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นสตีฟ จ็อบส์แห่ง Apple ครับอธิบายความบางของ MacBook Air ที่เปิดตัวใหม่เขาอธิบายให้คนฟังได้เข้าใจและนึกภาพตามความบางได้อย่างชัดเจนเขาไม่ได้บอกว่า MacBook เครื่องนี้บางกี่มิลกี่เส้นกี่นิ้วแต่เขากลับบอกว่ามันบางมากเลยนะครับบางจนคุณสามารถนำมันไปใส่ในซองเอกสารสีน้ำตาลได้เลยล่ะครับการเปรียบเทียบแบบนี้ครับผู้ฟังก็จะเห็นภาพได้ง่ายๆว่าโอ้มันบางขนาดนั้นเลยหรือเนี่ยคนก็จะนึกภาพตามได้อย่างง่ายๆใช่ไหมครับและสร้างความว้าวได้เป็นอย่างดีเราไม่ต้องยกตัวอย่างให้มันซับซ้อนแค่ยกตัวอย่างให้สอดคล้องกับสิ่งที่คนฟังเขาคุ้นเคยดีในชีวิตประจำวันไม่ใช่บอกสเปคทางเทคนิคทางศัพท์วิชาการว่ามันบางกี่นิ้วกว้างเท่าไรหนักเท่าไรดังนั้นเวลาที่จะอธิบายเรื่องยากให้คนฟังได้มองเห็นภาพง่ายๆปรับระดับภาษาให้เหมาะสมกับคนฟังอย่าใช้ศัพท์หรือการเปรียบเทียบที่คนฟังของเรานั้นไม่เข้าใจนะครับเรามาคุยกันต่อกับกฎข้อที่5ที่ทำให้เรานั้นพูดให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายกฎข้อนี้ก็คือสนใจวายของอีกฝ่ายเสมอวายในที่นี้ไม่ใช่วายเอาไว้ดื่มนะครับแต่เป็น WHY วายที่แปลว่าทำไมมันคือการที่เราดูว่าสิ่งที่เราจะพูดมีความหมายหรือมีประโยชน์สำหรับอีกฝ่ายอย่างไรหากอยากให้คนฟังเขาเข้าใจในสิ่งที่เราพูดได้ง่ายขึ้นครับเราจำเป็นต้องเริ่มด้วย why หรือเหตุผลของเขาไม่ใช่ของเราโดยให้เราทำความเข้าใจเรื่องที่เราจะพูดออกไปว่าเรื่องนี้คนฟังจะได้ประโยชน์อะไรบ้างนะเราต้องทำการบ้านหน่อยหนึ่งว่าอีกฝ่ายอยู่ในระดับไหนพวกเขาต้องการรู้เรื่องอะไรพวกเขามีปัญหาอย่างไรพวกเขากำลังสนใจเรื่องอะไรทำไมพวกเขาต้องฟังเรื่องที่เราจะพูดด้วยเพราะสิ่งที่คนเราจะสนใจมากที่สุดก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวเราเองใช่ไหมครับถ้าเรื่องของเราไม่มีประโยชน์ต่ออีกฝ่ายเลยไม่มีสาระต่อเขาเลยเขาก็ไม่อยากจะฟังเราดังนั้นครับก่อนจะสื่อสารอะไรออกไปลองคิดดูก่อนให้ดีว่าเรื่องของเราเป็นประโยชน์หรือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับอีกฝ่ายหรือไม่มันเหมาะสมกับพวกเขาหรือไม่ให้พูดถึงวายของอีกฝ่ายไม่ใช่วายของเราแล้วสิ่งที่เราสื่อสารออกไปจะได้ผลลัพธ์ที่ง่ายมากขึ้นครับต่อมากฎข้อที่6เมื่อพูดถึงปัญหาต้องพูดพร้อมวิธีแก้ไขด้วยเราอาจจะทำให้คนฟังนั้นเบื่อได้ง่ายๆนะครับหากเอาแต่พูดถึงปัญหาให้เขาฟังอย่างเดียวแต่เราไม่ได้นำเสนอไอเดียหรือบอกถึงวิธีแก้ปัญหาใดๆเลยเพราะธรรมชาติของคนเราไม่ได้ฟังปัญหาแล้วย่อมคาดหวังว่าจะได้รับฟังไอเดียในการแก้ไขปัญหาในเรื่องนั้นด้วยก็รู้แล้วนะว่ามันเกิดปัญหาน่ะแล้วมันยังไงต่อละฮะอย่ามาเพื่อบอกปัญหาอย่างเดียวนะครับให้เราลองคิดหาทางออกหรือคิดทางเลือกมาให้เขาด้วยยกตัวอย่างเช่นเราจะไปบรีฟงานให้เจ้านายเพื่อตัดสินใจบางคนเตรียมข้อมูลมาอย่างกระจัดกระจายจะให้เจ้านายทำอย่างไรก็บอกไม่ได้บอกไม่ถูกจะให้ตัดสินใจยังไงก็บอกไม่ได้ซึ่งเราควรเตรียมการหรือแนะนำทางเลือกกับหัวหน้าว่ามีทางเลือกแบบไหนบ้างที่มันเหมาะสมและสามารถทำได้บ้างเช่นก่อนที่เราจะถามหัวหน้าว่าเรื่องนี้เราควรทำยังไงดีก็ให้เราลองพิจารณาไตร่ตรองเองก่อนว่ามันมีทางเลือกแบบไหนบ้างเราก็ลิสต์รายการมา A B C พร้อมเหตุผลแล้วนำไปเสนอกับหัวหน้าของเราทางเลือก A นะครับหัวหน้าเป็นแบบนี้นะครับทางเลือกนี้อาจจะมีความเสี่ยงแต่สามารถหลีกเลี่ยงได้แบบนี้ครับ หรือหากทางเลือก A หัวหน้าคิดว่ามันเสี่ยงเกินไปผมเสนอทางเลือก B และ C ที่มีเหตุผลแบบนี้ครับพูดง่ายๆก็คือเราต้องเตรียมข้อมูลไปด้วยเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายนั้นต้องคิดเยอะการทำแบบนี้การสื่อสารของเราก็จะเป็นที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นต่อมากฎข้อที่ 7เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามอยู่เสมอในบางกรณีไม่ว่าเราจะเตรียมตัวมาดีเท่าไหร่เรื่องที่เราพูดอาจจะมีข้อจำกัดมีไม่ตรงกับความเข้าใจของอีกฝ่ายบ้างและมีความซับซ้อนบ้างอยู่ดีซึ่งวิธีหนึ่งที่ได้ผลดีมากๆเลยก็คือการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสาร2ทางนะครับอย่าปล่อยให้ตัวเราเองพูดอยู่คนเดียวอย่าพูดจาไหลไปเรื่อยๆหรือพูดให้จบๆไปแต่ให้เราคอยถามผู้ฟังอยู่เสมอว่าเข้าใจสิ่งที่เราพูดไหมติดอะไรตรงไหนหรือเปล่าโดยบุคลิกน้ำเสียงของเราก็ควรเอื้อให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกว่าเราเป็นมิตรพวกเขาสามารถถามเราได้อย่างสบายใจด้วยไม่ใช่แบบเข้าใจไหมฮะไม่เข้าใจก็ถามมาสิถามสิไม่ใช่เอาไปนินทาผมลับหลังนะให้ถามแล้วก็ถามสิโอ้โหแบบนี้ครับคงจะมีใครกล้าถามท่านมาครับเนี่ยเพราะว่าบางทีเราก็เตรียมตัวมาดีแล้วศึกษาสิ่งที่เราจะพูดมาพร้อมแล้วและเราก็คิดไปเองว่าสิ่งที่เราพูดนั้นคนอื่นจะเข้าใจได้ง่ายๆแต่ผู้ฟังบางคนเขาก็อาจจะเข้าไม่ถึงในจุดนั้นเราจึงต้องเปิดโอกาสให้คนฟังถามเราได้ในสิ่งที่เขาอาจจะยังไม่เข้าใจด้วยและกฎข้อที่ 8ครับยืดอกพูดด้วยความมั่นใจความมั่นใจจะทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นดูน่าเชื่อถือและดูดีไปแล้วครึ่งหนึ่งเพราะคนเราส่วนมากจะตั้งใจฟังเฉพาะคนที่ตัวเองรู้สึกดีหรือชอบถึงแม้ว่าเราจะมีเหตุผลหรือเรื่องราวดีๆมากเท่าไหร่แต่ถ้าคนเขาไม่มีความรู้สึกร่วมหรือไม่ชอบเรามันก็ยากที่เราจะสื่อสารกับคนคนนั้นให้รู้เรื่องให้เราสำรวจตัวเองใน6ข้อนี้ครับว่า 1. เวลาพูดเรากล้าสบตาคนฟังไหมหรือก้มหน้าก้มตาพูดอย่างเดียวเพราะการสบตากับผู้ฟังจะดึงดูดให้คนมาฟังเราและทำให้สิ่งที่เราพูดนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น 2. ดูว่าเวลาที่เรายืนพูดเราทำท่าทางเป็นธรรมชาติสบายๆกันเองหรือไม่ใช่ยืนตัวแข็งแนบข้างลำตัวแบบทหารกันเลยหากยืนแข็งๆหรือยืนอยู่ในท่าปิดๆก็จะทำให้คนฟังนั้นอึดอัดและเบื่อเราได้ 3. ครับให้เราใช้มือประกอบการพูดด้วยจะทำให้ถ้อยคำของเรานั้นทรงพลังมากขึ้น 4. การใช้น้ำเสียงครับให้เราใช้เสียงสูงต่ำและระดับความดังที่เหมาะสมในการนำเสนอนะครับอย่าใช้โทนเสียงเดียวทั้งหมดเช่นตอนตื่นเต้นก็ให้ใช้เสียงที่มันน่าตื่นเต้นตอนซึ้งๆก็ต้องเสียงนุ่มๆใช่ไหมครับหรือช่วงที่โมเมนต์สำคัญเราอาจจะพูดเสียงเบาๆเพื่อให้คนฟังนั้นสนใจมากขึ้น 5. การเว้นช่วงของการพูดดูว่าเราพูดแต่ละประโยคติดกันทุกครั้งหรือเปล่าประโยคไหนข้อความไหนสำคัญควรมีการเว้นช่วงให้ผู้ฟังได้ซึมซับบ้างได้หายใจหายคอกันบ้างอย่าเร่งรีบอย่าอัดแน่นคำพูดมากเกินไปและ 6. การแสดงออกผ่านกริยาหรือสีหน้าของเราสิ่งนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันเป็นสิ่งที่คนฟังมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนและมีส่วนว่าเขาจะเชื่อมั่นในสิ่งที่เรานำเสนอหรือไม่เวลาเราพูดเรามีท่าทีสุขุมใจนิ่งเยือกเย็นแต่ทรงพลังหรือไม่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือไม่หรือพูดแบบลุกลี้ลุกลนเดินเร็วรอบเวทีเลยหรือทำหน้าตาบึ้งตึงหรือหน้างอเหมือนโกรธเมียมาแบบนั้นก็ไม่มีใครอยากจะฟังใช่ไหมครับเพราะคนฟังเขาต้องจ้องเราตลอดเวลาอยู่แล้วเขาจะประเมินเราอยู่ตลอดการแสดงออกผ่านกริยาหรือสีหน้าของเราจะเป็นตัวที่ทำให้ผู้ฟังนั้นเชื่อมั่นหรือหมดศรัทธาเราเลยก็ได้การพูดด้วยความมั่นใจเป็นการเพิ่มพลังในการสื่อสารให้ตัวเราครับที่เราต้องคำนึงถึงภาพลักษณ์ของเราในสายตาของอีกฝ่ายเช่นพฤติกรรมของเราสีหน้าการแต่งกายการปฏิบัติต่อผู้อื่นในการใช้ชีวิตประจำวันของเราหรือพูดง่ายๆก็คือหากอยากได้ใจคนฟังก็จงทำตัวเป็นคนที่ผู้คนอยากจะรับฟังนี่ก็เป็นกฎทั้ง8ครับที่เปรียบเสมือนไม้ตายของคนที่พูดเก่งที่จะทำให้สิ่งที่เราพูดออกไปนั้นมีความเข้าใจได้ง่ายขึ้นและก่อนจะลากันในตอนนี้ครับผมขอทบทวนให้ฟังอีกครั้งนะครับ 1. เราต้องทำความรู้จักกับ3วายร้ายกันก่อนประกอบด้วยการที่อีกฝ่ายมีตัวกรองที่แตกต่างกันเช่นบางคนเลือกเชื่อตามประสบการณ์ของตัวเองตามความเชื่อของตัวเองเป็นต้น 2. การประหยัดความคิดบางคนก็ขี้เกียจใช้ความคิดเยอะกับเรื่องที่มีความซับซ้อน และตัวร้ายตัวที่3การชอบความคลุมเครือและซับซ้อนผู้ร้ายตัวนี้ก็คือตัวของเราเองเพราะบางครั้งการพูดให้ง่ายมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายสำหรับเราเลยเราจึงขี้เกียจที่จะเรียบเรียงสิ่งยากๆให้ออกมาเป็นเรื่องที่ง่ายกฎข้อที่2จงพูดใจความสำคัญภายใน30วินาทียิ่งเกริ่นยาวมากเท่าไหร่คนฟังก็จะยิ่งเบื่อเรามากเท่านั้นกฎข้อที่3แบ่งซอยย่อยเรื่องที่ซับซ้อน 4. ยกตัวอย่างเปรียบเทียบจากสิ่งใกล้ตัวยิ่งเราเปรียบเทียบกับอะไรที่ใกล้ตัวคนฟังมากเท่าไหร่ก็มีแนวโน้มที่พวกเขาจะเข้าใจได้ง่ายขึ้น 5. สนใจวายของอีกฝ่ายเสมออยากให้คนฟังเข้าใจสิ่งที่เราพูดได้ง่ายต้องเริ่มด้วยวายหรือเหตุผลของเขาไม่ใช่ของเรา 6. เมื่อพูดถึงปัญหาต้องพูดพร้อมวิธีแก้ไขด้วย 7. เปิดโอกาสให้ผู้ฟังถามอยู่เสมอและ 8. ครับยืดอกพูดด้วยความมั่นใจในตอนนี้ครับก็จำไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับว่าหากอยากได้ใจคนฟังก็จงทำตัวเป็นคนที่ผู้คนอยากจะรับฟังนะครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The BookTeller นะครับชอบสาระดีๆในอารมณ์สบายๆก็อย่าลืมเป็นกำลังใจดีๆโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ